อานิสงส์ปัญญาบารมีในสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่บนแท่นบรรทุกกัมพลศิลาอาสน์ชั้นดาวดึงส์เทวสถานเท้าอมรินทราธิราชได้ทูลถามถึงธรรมอันประเสริฐที่จะสามารถอำนวยมรรคผลให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติขจัดเสียซึ่งภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากหมู่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายให้พ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจอนุภาพที่ได้ประพฤติปฏิบัติท่องบนสาธยายทรงจำไว้ซึ่งธรรมจะมีอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกรมหาราชธรรมที่ยังผู้ปฏิบัติให้ประสบเช่นนั้นมีอยู่ท้าวอมรินทราธิราชจึงทูลถามต่อไปว่าธรรมนี้ชื่อว่าอะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมครูจึงตรัสต่อไปว่าพระธรรมนี้ชื่อว่าปัญญาบารมีท้าวอมรินทราธิราชทูลอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงพระสัทธรรมนี้พระบรมศาสดาทรงแสดงซึ่งปัญญาบารมีที่พระองค์ได้เคยสร้างมาแล้วในอดีตชาติว่าปัญญาบารมีสามสิทธัสนี้เป็นยอดแห่งธรรมเป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มเปี่ยมจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลใดได้เขียนไว้สักการะบูชาก็ดีได้สดับฟังทุกวันก็ดีผู้นั้นบุคคลใดได้เขียนไว้สักการะบูชาก็ดีได้สดับฟังทุกวันก็ดีผู้นั้นจะเป็นผู้มีสมบัติข้าวของมากผู้ใดได้ท่องบนท่องจำได้สาธยายทุกวันผู้นั้นจะพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จดังความมุ่งหมายเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งปวงเทวดาย่อมให้พรและตามรักษาบุคคลนั้นผู้ใดได้ประพฤติบารมีสามสิบทัศนี้ให้บังเกิดมีแก่ตนย่อมประสบสมบัติ3ประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแม้จะปรารถนาเป็นพุทธภูมิปัจเจกภูมิสาวกภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะสำเร็จแม้จะปรารถนาเป็นพุทธภูมิปัจเจกภูมิสาวกภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะสำเร็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปัญญาบารมีจบลงแล้วท้าวอมรินทราธิราชทรงแสดงตนเป็นอุบาสกน้อมเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีพเหล่าเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลเป็นอันมากเหล่าเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลเป็นอันมาก